คยคิดกันหรือไม่ครับว่าสิ่งมีชีวิตที่คนโบราณเขาเอามาเล่ากันในตำนานเนี่ยเขาไปเอาไอเดียมาจากไหนจะเป็นไปได้หรือไม่ครับว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเห็นอะไรที่เราทุกวันนี้ไม่เคยได้เห็นกันรายการแค่เล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะครับก็จะมากับเรื่องราวของสัตว์ประหลาดในตำนานที่ได้มีการค้นพบมีหลักฐานว่ามันมีจริงอยู่บนโลกและหนึ่งในเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่แอดจะเอามาเล่ากันในวันนี้นะครับว่ากันว่ามันได้เกิดขึ้นจริงด้วยนะซึ่งมนุษย์ของเราก็ได้เตรียมการกับการรับมือมันอยู่เอาเป็นว่าจะเป็นอะไรกันเราก็มาฟังกันเลยครับกับเรื่องราวที่ไม่มีสอนกันในห้องเรียนในวันนี้ตัวแรกนะครับก็คือฮอบบิทสิ่งมีชีวิตประหลาดหน้าตาคล้ายมนุษย์แต่ว่ามีตัวเล็กมากแล้วก็มีอายุที่ยืนที่สุดเลยเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้จักกับเจ้าฮอบบิทครั้งแรกเนี่ยก็คงจะเป็นจากนวนิยายเรื่อง Lord of the Ring ของนักเขียนอัจฉริยะอย่าง J.R.R. Tolkien ใช่ไหมครับแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าเรื่องที่ดูเหมือนกับนวนิยายนี้เนี่ยมันอาจจะมีประเด็นความจริงอยู่เบื้องหลังนะเพราะว่าเมื่อปี2013นะครับเขาก็ได้มีการค้นพบแปลกประหลาดที่เกาะฟอเรสต์ประเทศอินโดนีเซียเป็นกะโหลกของหญิงวัยเจริญพันธุ์ครับแต่ว่ากะโหลกนั้นนะครับกับมีขนาดที่เล็กกว่ากะโหลกของมนุษย์เราถึง3เท่าเลยและเมื่อเขาเอาร่างกายทั้งหมดมาประกอบกันแล้วเนี่ยก็พบว่าเจ้าของร่างนั้นนะครับมีความสูงเพียงแค่1เมตรเท่านั้นเองทีนี้เนี่ยเขาก็คิดกันไปว่าร่างของคนนี้อาจจะเป็นพวกคนแคะที่มีความผิดปกติอะไรประมาณนั้นแต่ทว่าพี่ๆนักโบราณคดีนะครับเขาก็ได้สำรวจไปเรื่อยๆแล้วก็พบศพที่มีลักษณะเหมือนกันแบบนี้เนี่ยถึง9ร่างเลยทีเดียวจึงทำให้พวกเขามั่นใจว่ามันไม่น่าจะใช่ความผิดปกติของร่างกายของคน2คนละอาจจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่เคยอาศัยอยู่บนเกาะนี้อย่างแน่นอนก็เลยตั้งชื่อให้กับคนกลุ่มนี้ว่าฮอบบิทแห่งเกาะฟอเรสต์ครับแล้วเขาก็ยังได้ศึกษากันแบบจริงจังเลยนะไปเทียบกันว่าฮอบบิทเนี่ยจะเหมือนกับในหนังได้หรือเปล่าก็เป็นที่น่าผิดหวังนิดๆครับเพราะถ้าพวกมันมีอยู่จริงเนี่ยสมองของพวกมันก็จะเล็กมากแต่นั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุนะว่าทำไมเฟรโดกับแซมเนี่ยถึงต้องใช้เวลานานมากกว่าจะมาทำลายไอ้แหวนแค่วงเดียวเนี่ยแล้วเรื่องที่สมองเล็กๆนี่นะครับก็เลยทำให้มันเนี่ยได้สูญพันธุ์จากโลกนี้ไปนอกจากนั้นเขาก็สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากการรุกรานของมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยแหละเมื่อพูดถึงคนตัวเล็กแล้วนะครับเราก็มาพูดถึงคนตัวใหญ่กันมากดีกว่ากับยักษ์ตาเดียวไซคลอปครับอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตชื่อดังซึ่งแม้ว่าเวลาจะผ่านมาราวๆกับพันปีแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถพบเห็นได้ไม่ว่าจะนวนิยายหรือภาพยนตร์ต่างๆนะครับตั้งแต่มหากาพย์โอดีซีของโฮเมอร์เรื่องราวในพระคัมภีร์จนกระทั่งถึงภาพยนตร์จอเงินรายได้หลักร้อยล้านที่มาของสิ่งนี้นะครับก็อาจจะมาจากความผิดปกติของร่างกายมนุษย์ที่ชื่อว่าไซคลอเปียครับก็จะเป็นโรคที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เด็กยังอยู่ในท้องแม่นี่แหละคือตัวอ่อนของเด็กที่เป็นโรคนี้นะครับเขาก็จะมีลูกตาเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองอยู่ตรงกลางหน้าผากแน่นอนครับว่าเมื่อมีเด็กแปลกๆแบบนี้คลอดออกมาในโลกสมัยก่อนที่คนยังมีความเชื่อหลักๆในทางไสยศาสตร์อยู่เขาก็มักจะคิดว่ามันเป็นการกระทำของพระเจ้าหรือว่าเป็นการลงทันจากปีศาจก็โบยเพราะว่าเด็กพวกนี้เนี่ยเป็นลูกของปีศาจฮะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเด็กที่เป็นโรคนี้เนี่ยเขาก็จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานหลังจากนั้นก็จะจากโลกนี้ไปซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกอยู่ว่าทำไมคนชอบเอาแต่งเรื่องไซคอปว่าเป็นยักษ์ตัวดงตัวเดียวตัวใหญ่อะไรขนาดนั้นกันมาต่อกันกับเรื่องต่อมาครับมังกรถึงแม้ว่าแต่ละที่ทั่วโลกนะครับจะมีสัตว์ประหลาดที่ไม่เหมือนกันแต่ก็จะมีอยู่ชนิดนึงซึ่งดูเหมือนกับว่าจะมีอยู่ทั่วโลกเลยนั่นก็คือมังกรครับก็เป็นเรื่องน่าแปลกนะว่าทำไมทุกที่ทั่วโลกเนี่ยถึงต้องมีตำนานมังกรเป็นของตัวเองตั้งแต่เมโสโปเตเมียกรีกโรมันฮิปปูอินคาจีนแขกไม่เว้นแม้กระทั่งไทยบ้านเราจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าที่ทุกชนชาติเนี่ยเขามีเรื่องราวเล่าเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดชนิดนี้ก็เพราะว่ามันมีตัวตนอยู่จริงแต่อาจจะไม่ใช่มังกรแบบที่เราคิดกันก็ได้นะครับคือคาดว่าการเห็นมังกรของคนทั่วโลกนี้เนี่ยอาจจะเกิดมาจากการไปขุดซากฟอสซิลของไดโนเสาร์โบราณครับเสร็จแล้วเขาก็ยังไม่รู้ไงว่าตอนนั้นมันเป็นสัตว์ชนิดอะไรก็เลยมโนภาพใส่ให้มันไปครับในแต่ละที่ก็จะใส่ให้เป็นมังกรที่มีหน้าตาแบบแตกต่างกันไปนี่แหละอย่างมณฑลเขอไปที่จีนนะครับเขาก็จะมีฟอสซิลเยอะมากแล้วมันก็จะมีฟอสซิลตัวหนึ่งเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกับมังกรบินเลยที่คนจีนเขาจะเรียกว่าอี้ฉีถ้าให้แปลเป็นไทยแบบเข้าใจง่ายๆก็คือสัตว์ประหลาดมีปีกครับซึ่งก็จะหน้าตาคล้ายๆกับมังกรฝรั่งมากแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวเลยครับแต่ถ้าว่าชาวจีนเนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องฟอสซิลเลยพวกนี้หรอกเวลาเขาเจอเขาก็คิดว่าเป็นกระดูกมังกรแล้วก็บดทำยาเลยนี่แหละนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีกิ้งก่าบินที่ฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่าดราโก้ฟังดูแล้วก็น่าจะรู้นะครับว่าคำว่าดราโก้เนี่ยมันมาจากคำว่าดราก้อนที่หมายความว่ามังกรซึ่งกิ้งก่าชนิดนี้นะครับก็จะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆมีหางยาวแล้วมันก็จะมีความสามารถในการกางพังผืดของมันได้ครับเพื่อจะร่อนลงมาจากที่สูงลงที่ต่ำซึ่งการร่อนของมันเนี่ยบางทีก็ร่อนไปไกลมากกว่าครึ่งกิโลเลยนะดังนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเห็นเจ้ากิ้งก่านี้บินร่อนไปร่อนมาอยู่กลางอากาศก็เลยเกิดนึกไปว่ามันต้องเป็นลูกอ่อนของตัวพญามังกรที่มันซุกซ่อนอยู่แน่ๆเลยพอไปเจอกระดูกที่มีปีกหน้าตาคล้ายๆกับมันหน่อยก็เลยตีความไปว่านั่นคือพ่อของพวกมันก็เป็นเรื่องราวของจินตนาการที่คนโบราณเขาได้ใส่เข้าไปในฟอสซิลนะครับยูนิคอร์นม้าสีขาวที่ไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องมีเขางอกออกมา
ว่ากันว่าเจ้าสิ่งนี้นะครับมันเป็นการตีความอย่างผิดมาจากฟอสซิลโบราณอีกชนิดหนึ่งอีกเช่นกันก็เป็นฟอสซิลของไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ครับที่มีชื่อว่าไซบีเรียนยูนิคอร์นไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นไดโนเสาร์สี่ขาที่มีนองอกออกมาตรงหน้าของมันนะครับซึ่งขนาดนอที่ว่านี่ก็คือกระซวกช้างตายได้ตัวหนึ่งเลยทีเดียวว่ากันว่าเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับมันคือบรรพบุรุษของเหล่าแรดทั้งหลายนี่เองซึ่งจากการที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้วิเคราะห์อายุของมันแล้วก็พบว่ามนุษย์เนี่ยอาจจะเคยใช้ชีวิตร่วมอยู่กับมันด้วยนะเพราะว่ามันเพิ่งสูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ 39,000 ปีที่แล้วนี่เองมนุษย์ก็เลยอาจจะเล่าต่อๆกันมาแล้วก็ไปตีความว่ามันเป็นยูนิคอร์นอีกอย่างนึงที่มีความเป็นไปได้นะครับก็คือซากของกระดูกปลาวานนาวาลครับที่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยังมีชีวิตอยู่นะโดยความพิเศษชนิดหนึ่งของปลาวานชนิดนี้นะครับมันจะมีงางอกออกมาจากหน้าของมันแล้วงาเนี่ยก็ไม่ใช่งาธรรมดานะจะเป็นเกลียวบิดคือเหมือนกับเขายูนิคอร์นที่เราเห็นในภาพเลยก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่านักเดินเรือสมัยก่อนเนี่ยเขาไปเก็บกระดูกของปลาวานชนิดนี้มาเสร็จแล้วก็ไปแต่งเรื่องว่ามันเป็นกระดูกจากไม้ยูนิคอร์นไงเพื่อที่จะได้ขายไอเทมของป่าชนิดนี้ได้คือถ้าบอกว่ามันเป็นไอเทมมาจากปลาธรรมดาก็คงขายไม่มีราคามันก็อัพเลเวลให้มันเป็นกระดูกจากสัตว์เทพซะเลยแล้วก็กลับมาที่เรื่องของยักษ์ตาเดียวนิดนึงแอดลืมเล่าอีกหนึ่งข้อสันนิษฐานในการมีอยู่ของยักษ์ตาเดียวนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพวกเขาเนี่ยไปค้นพบกับฟอสซิลอีกเช่นกันนั่นก็คือกระโหลกของช้างแคระครับซึ่งถ้าเรามองดูกระโหลกของช้างดูดีๆเนี่ยไอ้ตรงงวงมันจะไม่มีกระดูกใช่ไหมพอมันตายไปมันก็จะเป็นรูโบซึ่งไอ้ตรงรูโบของมันนี่เองนี่แหละพอมันเป็นกระดูกแล้วคนก็เลยคิดว่ามันเป็นรูเบ้าตาของกระโหลกยักษ์แน่เลยก็เลยมีความเป็นไปได้สูงครับว่าชาวกรีกโรมันโบราณเนี่ยเขาอาจจะเอาเรื่องนี้ไปเชื่อมโยงกับยักษ์ไซคลอปก็ได้อ่ะมาต่อกันที่ตัวต่อมาเลยดีกว่าแวมไพร์เมื่อพูดถึงแวมไพร์ผีดูดเลือดแล้วเนี่ยนะครับหลายๆคนคงจะนึกถึงท่านเขาจอมเสียบที่อาศัยอยู่ในปราสาทยุคกลางของโรมาเนียใช่ไหมครับที่ได้หยิบคนมาเสียบเป็นว่าเล่นราวกับว่ากระหายเลือดอะไรอย่างนั้นเลยจนกระทั่งเป็นแรงบันดาลใจให้นักเขียนนิยายอย่างบรามสตอเกอร์นะครับได้หยิบมาเขียนเป็นนิยายเรื่องดรากูล่าให้เราได้รู้จักกันในปัจจุบันแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าตำนานดรากูล่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเก่าแก่ไปกว่านั้นอีกนะหลายๆคนนะครับอาจจะคาดไม่ถึงเลยว่าตำนานนี้เนี่ยมันเป็นตำนานจากประเทศกรีกครับเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่ได้ไปหลงรักหญิงสาวในวิหารของเทพอพอลโลนะครับแต่เผอิญว่าอีธันเทพเนี่ยดันรักผู้หญิงคนนั้นด้วยเหมือนกันไงก็เลยไม่อยากให้ผู้ชายคนนี้เนี่ยได้สมหวังในความรักและดังที่เข้าใจครับว่าเทพกรีกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีความอิจฉาจิกตบกันแบบนั้นไม่เว้นแม้กระทั่งเทพผู้บ่าวอพอลโลนะครับก็เลยได้สาปให้ชายคนนี้เนี่ยไม่สามารถถูกต้องแสงอาทิตย์ได้อีกเลยคือแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นตัวแทนของเทพอพอลโลใช่ไหมฮะถ้าเทพอพอลโลเห็นชายคนนี้เมื่อไหร่ก็คือจะฆ่าทิ้งเมื่อนั้นชายคนนี้นะครับก็เลยต้องหลบอยู่แบบกลัวแสงแดดแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ครับไปวิ่งบนบานศาลกล่าวกับเทพองค์อื่นๆเนี่ยจนกระทั่งเหตุการณ์เนี่ยมารุมมาตุ้มจบที่ว่าชายคนนี้สามารถเป็นอมตะและเขาเนี่ยจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยการดูดเลือดมนุษย์ซึ่งคนที่ถูกดูดเลือดไปเนี่ยก็จะกลายร่างเป็นพวกเดียวเขาเรื่องคุ้นๆไหมฮะคือเรื่องฉบับเต็มเนี่ยมันยาวมากเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เยอะๆนะครับถ้ามันเป็นที่สนใจเนี่ยแอดจะมาเล่าให้ฟังกันเนอะกลับมาเรื่องที่แวมไพร์มีตัวตนอยู่จริงบนโลกนี้ดีกว่าคาดว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับน่าจะมาจากอาการป่วยที่เรียกว่าโรคแวมไพร์ครับซึ่งคนที่เป็นโรคนี้นะครับเขาก็จะมีอาการแพ้แสงอยู่ในแดดนานๆไม่ได้มีผิวผุพองบางรายนะครับก็หนักหนาถึงขนาดว่านิ้วมือเท้าเนี่ยเลื้อรังป่วยจนแบบหลุดออกจากร่างกายเลยก็มีซึ่งการรักษาไอ้โรคนี้นะครับว่ากันว่าจะสามารถทำได้โดยการถ่ายเลือดครับที่สมัยก่อนคนโบราณเนี่ยก็คงจะใช้การดื่มเลือดแทนละมั้งแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับว่าคนที่ป่วยโรคนี้เนี่ยเขามักจะมีอาการแพ้กระเทียมฮะนอกจากโรคดังกล่าวนะครับทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีคนที่ออกมาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นแวมไพร์ด้วยมีก็ตั้งแต่แวมไพร์ที่กินเลือดจริงๆเลยหรือว่าพวกเราไซคิกแวมไพร์ที่ดูดพลังของเหยื่อเป็นอาหารครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นบนโลกเราเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องเหนือจริงที่ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะมีในโลกเราปัจจุบันนี้นะครับก็คือซอมบี้ครับในปี2012ที่ไมอามีประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้มีคดีหนึ่งเกิดขึ้นคือมีคนคุ้มคลั่งครับชายผู้นี้เนี่ยมีชื่อว่ารูบี้ยูจีนซึ่งสภาพของเขาคนนี้นะครับก็จะเป็นสภาพที่แบบไม่ได้สติสตางค์เหมือนคนทั่วไปแล้วก็มุ่งหน้าเดินจะมาไฟคนเหมือนศพซอมบี้ในหนังไม่มีผิดเลยพอตำรวจบอกให้หยุดนะครับเขาก็ไม่หยุดจนกระทั่งเจ้าหน้าที่นะครับต้องหยิบปืนขึ้นมายิงแต่ทว่าพอยิงไปกี่นัดเนี่ยก็ไม่เป็นผลอะไรเลยน้ำซ้ำนะครับอีตาชายคนนี้เนี่ยก็ยังได้เดินมาที่ตำรวจเรื่อยๆอีกเหมือนกับเวลาที่เราเห็นซอมบี้เดินมาหาเราในเกมอะคือยิงแล้วมันก็ไม่ล้มเดินมายังไงอย่างนั้นส่งผลให้ชาวเมืองไมอามีคิดว่าเอาแล้วซอมบี้อโพคาลิปส์มาจริงๆแน่งานนี้แต่พอเรื่องราวจบลงครับก็ได้ทราบว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยชายคนนี้นะครับเขาได้เสพยาเสพติดชนิดหนึ่งเข้าไปซึ่งมันก็จะเป็นยาเสพติดชนิดใหม่ที่มีฤทธิ์ร้ายแรงมากที่ขนาดเสพเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับก็จะทำให้เขาเกิดอาการประสาทหลอนแล้วก็ไม่สามารถควบคุมร่างกายอะไรได้อะดรีนาลีนนี่คือไหลพุ่งพ่านเที่ยวไล่เที่ยวขื่อไปแบบซอมบี้เลยครับแต่ก็ยังโชคดีครับที่มันไม่สามารถติดต่อกันได้ผ่านการกัดนะไม่งั้นนี่ก็คงจะเป็นซอมบี้กันทั้งเมืองเลยทีเดียวนอกจากเรื่องราวของซอมบี้ในคนแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของซอมบี้ที่เป็นสัตว์อีก
โดยส่วนใหญ่นะครับก็จะเกิดขึ้นจากหนอนปรสิตครับที่มันได้เข้าไปช้อนชัยในสมองทำให้เหยื่อเนี่ยไม่สามารถควบคุมร่างกายของตัวเองได้สุดท้ายนะครับมันก็ต้องทำตามที่ปรสิตนั้นสั่งหรือว่าในปี2019ที่ผ่านมานะครับเขาก็ได้มีการค้นพบกวางซอมบี้หลายๆตัวเลยซึ่งมันจะมีอาการเสื่องซึมน้ำลายฟูมปากแล้วก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ฮะเดินไปเดินมาเหมือนกับศพเลยนี่แหละพอไปสำรวจดูนะครับก็พบว่าไอ้เรื่องดังกล่าวนี้นะมันเกิดขึ้นมาจากไวรัสครับที่นักวิทยาศาสตร์เขากลัวว่ามันจะสามารถมาติดต่อกับมนุษย์ได้ซึ่งเรื่องนี้เองนะครับทางทีมวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ไม่รอช้าได้เอามันเข้าสู่โปรแกรมเตรียมรับมือซอมบี้เรียบร้อยแล้วคือถ้ามันติดขึ้นมาจริงนี่คงจะหนักกว่าโควิดอีกนะเนี่ยอีกหนึ่งสัตว์ประหลาดในตำนานที่ว่ากันว่ามีคนเคยพบเห็นจริงๆนะครับก็คือนางเงือกซึ่งเรื่องของมันเนี่ยก็มีคำอธิบายอยู่หลากหลายเลยถ้าใครสนใจนะครับแอดเคยทำไว้แล้วลิงก์อยู่ด้านล่างเด้อหรือว่าถ้าใครมีแฟนอาร์นะครับก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับสำหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย